เอาขอหัวกะทิค่ะเอาแกะสิคะลูกเอาแม่บอกให้เอามาเฉยปกติคนที่ทำกับข้าวให้ที่บ้านกินแล้วอร่อยก็คือจะเป็นอากิ่งนะคะไม่ใช่แม่เดี๋ยวก็บวยลอยแม่แต่กล้วยรอบนี้เหมือนยังไม่ค่อยสุกอะมันแอบเปรี้ยวโอ้เปรี้ยวมากอะเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ว่าอยู่บ้านนะคะช่วงกักตัวช่วงโควิดดีกว่าสถานการณ์แบบนี้ก็หลายๆคนก็ไม่จำเป็นไม่อยากออกบ้านอยู่แล้วนะคะก็เหมือนเดิมค่ะคุณยายมานะคะแม่มาน้ามาญาติจากสุโขทัยมากัน 5-6 คนนะคะคราวที่แล้วทำก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยวันนี้ก็อีกแล้วค่ะทำขนมจีนน้ำยาตีนไก่ใส่ลูกชิ้นปลาวันนี้ต้องบอกว่าใครที่อยากได้สูตรนะคะแต่ไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่านะแต่ว่าบ้านส้มทำเขาบอกว่าทำอร่อยอยู่นะ แล้วก็ทำง่ายอันนี้ที่เตรียมไว้นะคะก็ซื้อขนมจีนมา2เข่งคนก็ประมาณ10กว่าคนเตรียมของเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็จะมีตีนไก่2กิโลนะคะใครที่ทำกินจดได้เลยนะลูกชิ้นปลา1ถุงตรงนี้ก็เป็นพริกแกงพริกแกงเผ็ดก็ดูร้านที่คุณชื่นชอบในรสชาตินะคะซื้อเลยอย่างเงี้ยส้มไม่เสียเวลามานั่งตำเพราะว่าร้านนี้ทำอร่อยนะคะซื้อมาจากตลาดบางใหญ่แล้วก็กะทิค่ะมีหัวมีหางนะคะกะทิเนี่ย2กิโลหัวหางรวมกันแล้ว2กิโลนะคะแล้วก็น้ำพริกแกงเนี่ยใช้อยู่ที่ประมาณ3ขีดใครที่ชอบเผ็ดก็ใส่มากกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วตรงนี้ก็คือเป็นน้ำยาไก่ค่ะใส่อกไก่ด้วยอันนี้อกไก่ปั่นกับน้ำซุปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตอนนี้สถานการณ์โควิดขาดไม่ได้ก็คือกระชายโดยเฉพาะน้ำยามันต้องมีกระชายทุบใส่เลยที่บ้านชอบกินมากอันนี้ก็น้ำต้มสุกนะคะน้ำสะอาดวันนี้ไม่ต้องแซวนะเห็นไหมแซวป่าววันนี้แม่เป็นแม่ค้าดูสิไม่เห็นป่ะอ้าวแม่เป็นแม่ค้าไงวันนี้ฮะต้มใส่น้ำมันนะคะน้ำมันพืชเล็กน้อยลงไปไม่ต้องใส่ด้วยค่ะใส่นิดนึงค่ะเพื่อความหอมไม่รู้ว่าทำอยู่บ่อยๆพอใส่น้ำมันแล้วนะคะก็ใส่พริกแกงที่ส้มบอกว่าอยู่ที่ประมาณสัก3ขีดอันนี้เป็นรายการใหม่นะคะโควิดติดคุกโควิดติดคุกโควิดติดคุกคุกที่แปลว่าทำอาหารอะนะก็จะมาแจกสูตรแล้วกันแม่บอกสูตรแล้วนะคะใครที่ทำกินแบบที่บ้านคนเยอะทำกินเองอะคุ้มกว่าเพราะว่าขนมจีนจานนึงก็30นะใส่ตีนไก่ด้วยก็35ลูกชิ้นด้วยก็ปาไป40บาทถูกป่ะแม่แต่ลูกไม่เอาลูกชิ้นได้ไหมก็แล้วแต่ใครที่ชอบอะไรก็ใส่นั้นดิลูกลูกไม่ชอบกินลูกชิ้นปลาค่ะแต่หนูชอบตีนไก่หนูชอบตีนไก่มากแม่ตีนไก่2โลเอาขอหัวกะทิค่ะหัวกะทิก็คืออันนี้นะคะทุกคนที่เขาเขียนว่าหัวค่ะอันที่มันเข้มข้นกว่าโอ๊ยหนูดูออกแม่หนูเก่งมากมันข้นกว่าเอาแกะสิคะลูกเอาแม่บอกให้เอามาเฉยเอามาแกะให้หน่อยมีคนมาคอยกินเยอะนะวันนี้แม่วันนี้อาไก่ก็กลับมาแล้วจากสุโขทัยนะคะแม่บอกแล้วว่าน้ำมาด้วยยายมาด้วยน้อยๆทีละน้อยทีละน้อยผัดให้มันหอมก่อนพอก่อน โอ้โหเฮ้ยเติมหน่อยโอเคหนูอยากกินแค่นี้เลยแบบนี้มันก็เหมือนแบบชูฉี่ปะผัดพริกแกงอะไรใช่ใช่ผัดพริกแกงใส่หน่อยลูกตัวนี้ก็คือใช้ไฟอ่อนๆนะคะไม่ต้องใช้แฟลงแล้วก็ค่อยๆเติมกะทิไปทีละเรื่อยๆใช่ผัดไปให้หอมผัดกะทิกับพริกแกงทีนี้ก็เอาอกไก่ปั่นทำไมไม่ต้องใส่อกไก่ปั่นด้วยอ้าวก็หนูไม่รู้เดี๋ยวที่ทำมาก็ใส่อกไก่ปั่นกันนะลูกแม่รู้ว่าหนูไม่กินอกไก่ใช่ต่ำๆเลยลูกกระเด็นเอาน้ำต้มสุกเทใส่อันนี้แล้วก็ปาดให้เข้ามาต้มสุกอยู่นี่ค่ะแล้วเทให้โดนตรงนี้ให้มันหกเข้ามาแม่พูดภาษาหวานโลกมั้งนี่ภาษาสุโขทัยจะไม่รู้คนหวานโลกเขาทำแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเป็นหวานโลกขนาดแท้ของฉันเนี่ยในวัยฉันฉันทำกันแบบนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยมีร้านนึงอร่อยมากเลยขนมจีนเยม้วนถ้าคนหวานโลกได้ยินในนั้นก็ขำนะขนมจีนเยม้วนเนี่ยเขาก็จะหาบมาลูกขนมจีนมาแล้วจ้าเออมาแล้วจ้ะแต่ถ้าห่อหมกเนี่ยห่อหมกตาอะไรวะห่อหมกนี่ตาอะไรวะเดี๋ยวตาใบหรือเปล่าไม่แน่ใจเขาจะร้องแบบนี้เสน่ห์ของเขาคือห่อหมกห่อหมกแบบนี้จริงตะไบจริงๆด้วยชื่อตะไบไม่ใช่ตะไบชื่อตะไบนี่ก็เป็นเครื่องปรุงนะคะผงปรุงรสนะคะใครอยากเข้าได้นะคะยี่ห้อท่านจะขึ้นมาตรงนี้เลยโอเคแต่ที่บ้านส้มไม่ใส่ชูรสนะไม่ใส่น้ำตาลน้อยครับผมถือว่าน้อยมากนะ2ช้อนกับหม้อเท่านี้2ช้อนชาด้วยนะแต่น้ำเปล่าเต็มที่เพราะหยกกินเค็มอร่อยถูกใจไตถูกตัดอะตลกป่ะเนี่ยเราอ่ะว่าหลังต้องให้รุ่นยายมาทำบ้างเปล่ายายพิมพ์ทำก็หวานเจี๊ยบไปเลยรสเฉียบขาดเลยยายพิมพ์อ่ะเอ๊ะแต่ยายพิมพ์ทอดหมูอร่อยนะทอดชะอมแล้วก็น้ำพริกกะปิเจ้าของสูตรเขามายืนมองนะเล็งก่อนว่าแบบถูกไหมปกติคนที่ทำกับข้าวให้ที่บ้านกินแล้วอร่อยก็คือจะเป็นอากิ่งนะคะไม่ใช่แม่อ้า
าพูดเหมือนแม่ไม่เคยทำถามที่อากิ่งได้สูตรมาจากไหนจากไหนก็ไม่รู้จากแม่อากิ่งเป็นคนที่ทำบ่อยกว่าแม่ไม่ค่อยได้ทำหรอกกับข้าวอ่ะนานๆที่จะทำคือหยุดทำมานานแล้วเมื่อก่อนเนี่ยตอนหนูเล็กๆแม่ทำหนูก็จำได้ว่ากิ่งทำนะเล็กเลยหนูจำไม่ได้เท่านั้นนะหนูก็จำได้อีกอะว่ากิ่งทำถ้ากับข้าวเนี่ยมีคนเดียวคืออากิ่งทำอากิ่งชิมหน่อยสิเอ้ยเหมือนต้มยำนั่นแหละพอต้มยำก็จะต้องหาคนอื่นชิมให้มีความรู้สึกเหมือนอ่อนพริกแกงอะตัดน้ำตาลหน่อยนะเจ๊ตัดแล้วนะไอ้กิ่งไอ้หยกกลัวหวานนะปกติแม่ใส่อะโอเคแม่รู้เลยอะโอเคละทีเนี้ยได้ละแม่คือจะมีเมนูเด็ดแค่แบบไม่กี่เมนูที่แบบทำแล้วกินได้อร่อยแน่ๆอะไรเงี้ยผัดฟักทองอากิ่งก็ผัดอร่อยกว่าเดี๋ยวก็บวยลอยแม่ทำแกงหมูไงแกงหมูอร่อยอ่ะลองชิมอ่ะมาพี่หยกอ่ะมางี้เราไม่รู้จังหวะกันเลยคุณส้มมันอ่อนมากเลยอ่อนอะไรอ่ะพริกแกงพี่หยกกินเผ็ดไงพี่หยกกินรสจัดไงรสชาติอะคือโอเคแล้วแต่ที่หนูชอบกว่านี้คืออะไรวะทูน่าทูน่าใช่มันจะข้นกว่าอร่อยหน่อยสงสารคนอื่นแล้ววันนี้ของหวานเราจะไปลากล้วยในห้องพระเสร็จแล้วครับโอเคมามาได้แล้วจ้าเมื่อวันก่อนวันพระไงคะก็เลยถวายกล้วยกล้วยไหว้พระนะคะเสร็จแล้ววันนี้ก็คือต้องทำกล้วยบวชชีถ้าตามสูตรนะใครจดได้เลยนะคะส้มจะใช้กล้วย1หวีมะพร้าวคั้น1กิโลนะคะหัวหาง1กิโลน้ำตาลทรายครึ่งกิโลนะคะแล้วก็เกลือแกงก็อยู่ประมาณสัก2ช้อนชาหรือ3ช้อนชาชิมดูแล้วกันนะคะเพราะว่าความชอบคนไม่เหมือนกันโอเคค่ะอันดับแรกก็คือใส่กะทิกะทิลงหม้อนะจ๊ะเปิดไฟใครที่ชอบแบบมันๆก็สามารถแบบใส่ได้เยอะกว่านี้นะแต่ว่าที่บ้านก็คือ1กิโลถือว่าเยอะแล้วค่ะกำลังดีแล้วน้ำตาลทรายอยู่ประมาณครึ่งกิโลใส่กะทิลงไปแล้วก็น้ำตาลลงไปจ้ะคนน้ำตาลกะทิให้เข้ากันจ้ะแล้วก็ใส่เกลือโดยประมาณสัก2ช้อนอ่ะจริงๆอะกล้วยบวชชีทำง่ายเนาะไม่ได้ยากเลยอ่ะอันนี้ก็คือจะปล่อยให้เดือดไฟประมาณกลางๆนะคะคอยคนแบบไม่ให้กล้วยมันเละนะคะคนเบาๆไม่ให้กล้วยมันเละค่ะแล้วก่อนที่จะยกขึ้นก็คือใส่หัวกะทิลงไปให้เดือดนิดนึงแล้วก็ยกขึ้นลูกสาวไปไหนอะคะลูกมาหาแม่ก่อนดิไม่กินขนมจีนเหรอจ๊ะแล้วกลับมาเดี๋ยวกลับมากินเหลือหนูด้วยกล้วยบวชชีด้วยนะเหลือด้วยขับรถดีๆเหนื่อยหรอเอ้าเป็นแม่ค้าไงขับรถดีๆลูกตรงนี้เดี๋ยวรอให้เดือดอ่ะชิมรสชาติดีแล้วรอให้เดือดเสร็จแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปที่ส้มบอกนะคะใครที่ชอบกินร้อนก็สามารถกินได้เลยแต่ใครชอบเย็นแบบส้มก็ทุบน้ำแข็งใส่แม่กินหรือยังแม่อร่อยไหมชามอร่อยมากเลยอร่อยไหมเล่าอร่อยครับโอ้นี่ขนาดคนใบยังบอกอร่อยครับเลยอ่ะแม่ช่วยที่3แล้วขนมจีนแม่เจ้านี้ทำอร่อยชมตัวเองทำเองกินเองแต่ยายพิมพ์ก็กิน2อ่ะเอ้ยไม่ใช่นัดเลียมทุกคนกิน2หมดลุงยอก็2โหยกเว้นหนูอ่ะอุ๊ยกล้วยโคตรอืดเลยอ่ะดูมาดูใกล้ทำบ่อยเหลือเกินช่วงเนี้ยไม่นานๆทีนะเพราะทำไมป่ะก็วันพระติดกันไงอุ๊ยคนอื่นอาจจะไม่ชอบนะกล้วยเล็กๆแบบนี้แต่ว่าที่บ้านชอบแบบนี้กันใช่แต่ว่าแม่ชอบกินทุกน้ำแข็งใสหนูชอบกินร้อนอ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละค่ะโควิดติดครุกนะคะก็จะเหมือนเดิมที่มาบ้านแล้วก็ทำกับข้าวกินกันเพราะว่าช่วงเนี้ยมันวันหยุดไม่ใช่สิช่วงเนี้ยมันโควิดไม่ค่อยได้ทำอะไรกันอยู่แล้วแม่ก็จะมีเวลาทำกับข้าวแล้วก็จะมีญาติมาจากต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็ทำทียกใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็เลยอยากมาถ่ายบรรยากาศให้ดูก็เลยทำเป็นโควิดติดคุกมาบอกสูตรไงว่าที่บ้านเราทำกันแบบนี้ใครอยากไปทำตามก็ไปทำตามกันได้บ้านคุณทำแบบไหนกันบ้างถ้ามีสูตรเด็ดๆอะไรอย่างเงี้ยบอกหน่อยก็ดีนะลองส่งสูตรของคุณมาโดยที่เป็นอาหารอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะให้เราลองทำพอเราดูสูตรจากคนอื่นแล้วเราทำเป็นไงบ้างใครอยากดูสูตร
ที่ทำอะไรกินอีกก็บอกมาได้ก็ตรงก๋วยเตี๋ยวหมูมะนาวอะไรเงี้ยบอกมาได้เลยเดี๋ยวจะทำให้ดูถ้าเปิดดูสักสองรอบทำได้แล้วมันไม่มีอะไรแยบยลเลยอ่ะมันง่ายมากอ่ะกล้วยบดชีนี่อร่อยเสมอต้นเสมอไปจริงป่ะเดี๋ยวแม่ขอน้ำแข็งก่อนนะอย่างเดียว เดี๋ยวแม่น้ำแข็งก่อนอย่างเดียวที่อร่อยเสมอต้นเสมอไปของแม่คือกล้วยบดชีนี่แม่แต่กล้วยรอบนี้เหมือนยังไม่ค่อยสุกอ่ะมันแอบเปรี้ยวฮะจริงเหรอแสดงว่าไม่เสมอต้นเสมอปลายสิงั้นนะไม่มันไม่อร่อยที่กล้วยไงถ้าใครรู้ช่วยบอกทีว่าที่กล้วยมันเปรี้ยวเพราะอะไรเป็นเพราะพันกล้วยหรือเปล่าจริงเปรี้ยวอันเนี้ยเพราะแม่ก็ทำเหมือนทุกครั้งที่ทำอ่ะใครรู้ช่วยเม้นมาหน่อยนะคะหรือใครมีวิธีแก้เปรี้ยวทุกลูกเลยเนี่ยเออใครมีวิธีแก้หนูมันอยู่หวีเดียวกันถ้าเปรี้ยวมันก็เปรี้ยวเหมือนกันใครมีวิธีแก้นะคะช่วยบอกทีประมาณนี้นะคะคลิปนี้ประมาณนี้นะคะทำไมกล้วยเปรี้ยวเพราะอะไรยายรู้ไหมทำไมกล้วยมันเปรี้ยวเพราะอะไรอ๋อได้ยินมาสองคนแล้วที่กล้วยมันเปรี้ยวเพราะว่ามันเป็นที่สายพันธุ์กล้วยไส้แดงแล้วลูกมันจะใหญ่เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะกล้วยเปรี้ยวค่ะอันนี้มาก่อนจริงพี่เถอะเดี๋ยวมันจะบ่นว่ากล้วยเปรี้ยวเหรอ